นีหมอทอดสายน้ำเกลือถ่ายละครยกมือไหว้ทั้งประเทศแอนทองประสมไหว้หนับถึงน้ำใสแต้วนัทพรยอมออกโรงพยาบาลถ่ายละครปิดกองให้จบไทยบันเทิงประจำวันศุกร์ที่27มกราคม66แอนทองประสมเผยสาเหตุแต้วออกจากโรงพยาบาลมาถ่ายละครเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดละครมาหลายปีแต่สำหรับแอนทองประสมยังต้องเจอกับบททดสอบหลายเรื่องเนเมื่อมีกี่วันก่อนแต้วนัทพรนางเอกละครเรื่องล่าสุดของพี่แอนไม่สบาย จนต้องนอนโรงพยาบาลหลายวานันก็ต้องเตรียมแผนสองรองรับทันทีและจากการที่คิวถ่ายทําละครแน่นมากแอนทองประสมร้องหือแต้วนัทพรไม่สบายขากลบเกลื่อนพาทาจับเป้าเจมเจิรายุไม่เป็นเด็กน้อยอีกต่อไปไม่สบายแต่แต้วนัทพรเตมีรักก็สู้ไม่ถอยตัดสินใจถอดสายน้ําเกลือออกไปกองถ่ายละครเรื่องแคนของผู้จัดแอนทองประสมแล้วกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลทําเอาแอนนับถือน้ําใจขอบคุณที่สละดตัวเองให้กับงานขนาด ตอนเต้าบอกว่าพี่แอนเต้าเป็นโรคนี้แอนยังหื้อตลกแล้วไม่มีแล้วโรคนี้เราก็ยังแซวเขาเลยมันไม่มีมานานแล้วน้องน่ารักไม่มีอะไรกระทบกับกองเลยวีคนี้จะปิดกล้องแล้ววีคที่แล้วเลยเหมือนการรวมตัวนักแสดงทุกคนพอเต้าไม่สบายเขาก็ไม่สบายใจแต่เขารู้สึกไม่ไหวจริงๆเลยตกลงกันว่างานกัดฟันไม้มาตอนหลังเที่ยงก็ได้นอนที่โรงพยาบาลให้เต็มที่ก่อนอัดน้ำเกลือมาถ่ายอีกครึ่งวันแล้วกลับไปนอนที่โรงพยาบาลมา คือเขาก็น่ารักเขาอยากให้งานมันเดินแต่ตัวเขาก็ไม่ไหวเขาก็คิดเองว่าเขาอยากจะทําแบบนี้แอนให้เขาประเมินตัวเองว่าไหวไหมถ้าข้างในไม่ไหวให้บอกพี่แต่ถ้าข้างในยังไหวก็บอกพี่เขาก็ประเมินตัวเองมาว่าเขาไหวเขาก็มาแบบตัวรุมๆเย็นๆสลับไปมาตลอดซึ่งสีวันนั้นเป็นสีนยากหมดเลยแต่วเขาต้องบูด,ด้วยแอนอยากให้แต้วใส่พลัง100วันนั้นก็1น0ไม่ได้ได้แค่80ก็ต้องใช้สแตนด์อินช่วยแอนอยากได้ ได้ฉากนี้สักแต้ว150แต่แต้วก็มีมา80ก็ต้องใช้แตนอินช่วยคือแอนนับถือในสปิริตเขาเป็นผู้หญิงที่อึดมาก